แต่ว่ากฎหมายก็ได้ปกป้องสิทธิของคนที่อยู่นอกสภาคือประชาชนทั้งหลายว่าถ้าหากมีการอภิปรายแล้วพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกทำให้บุคคลภายนอกเสียหายเนี่ยกฎหมายไม่คุ้มครองบุคคลภายนอกสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ผมต้องการทำให้เห็นเป็นกรณีที่จะเป็นตัวอย่างได้ถ้าหากว่าในการพูดจาของส.ส.ในวันข้างหน้าหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วทำให้บุคคลภายนอกเสียหายเนี่ยก็มาดำเนินคดีได้เลยครับมาฟ้องคดีได้กรณีของผมเนี่ยผมจำเป็นต้องทำเพราะว่านักการเมืองพวกหนึ่งเป็นทำงานกันเป็นขบวนการพูดโกหกพูดบิดเบือนพูดใส่ร้ายแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลทำซ้ำๆบ่อยๆคนก็จะเชื่อสังคมก็คล้อยตามผมจำเป็นที่จะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของผมผมเคยถูกคนพวกนี้กระทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้และต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมละผมก็จะดำเนินการคดีทุกกรณีนะครับก็คิดว่าพอใจนะครับ ภาพรวมแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้วันแรกก็นำร่องวันต่อมาก็เข้าดีเทลเข้าถล่มนะวันสุดท้ายก็คิดว่าจะได้มรรคผลที่ตามเป้าหมายกรอบเวลาของฝ่ายค้านบริหารอยู่ในเกณฑ์อยู่วันนี้เรามั่นใจแล้วก็มั่นใจสบายใจว่าเวลาของเราจบตามกำหนดก็อยู่ที่รัฐบาลน่ะถ้ารัฐบาลประท้วงเยอะรัฐบาลตอบยาวก็จะยาวอยู่ที่นั่นวันนี้ยังเชื่อว่าจบที่วันศุกร์โหวตที่วันเสาร์อ๋อไม่ครับวันนี้ประชุมวิปสามฝ่ายจะวางแผนการประชุมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นประชุมร่วมแล้วเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นรัฐธรรมนูญบ้างพ.ร.บ.ตำรวจบ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นประชุมสามฝ่ายวันนี้จะว่ากันวางแผนสัปดาห์หน้าก็เป็นธรรมดาเป็นฝ่ายค้านทำงานเราก็ทำใจอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนได้รับผลกระทบแล้วเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องท่านสุเทพท่านก็คิดว่าท่านเสียหายท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านส่วนผมเองก็คงจะต้องชี้แจงกับศาลว่าหน้าที่ของผมคืออะไรเราทำไปตามกรอบกฎหมายไหมด้วยเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมไหมอันนี้ก็ไม่ได้วิตกครับก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ท่านก็ใช้สิทธิ์ปกป้องท่าน